สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก๊อฟเผยคลิปหน้าใหม่ผ่านแอปรอหน้าหลอกเข้าที่เพื่อนดาราแห่คอมเมนต์เล่นเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงฮือฮาอีกแล้วก๊อฟเบญจพลได้โพสต์คลิปหน้าใหม่หลังไปเสริมหล่อมา18วันผ่านแอปฮิตที่โลกโซเชียลเล่นกันพร้อมแคปชั่นว่าไม่เล่นด้วยก็จะอะไรอยู่แก้เหงาวนไปคือเริ่มอยากจะเจอผู้คนละก๊อฟคนเดิมจะใครล่ะปอล่อพี่ป้อนพี่โอ๊ตเลือกคอสตูมให้ผมจากคลิปนี้ได้เลยครับทำเอาเพื่อนๆในวงการอาทิหนูเล็กกากาคอมเมนต์ชมเลยว่าอุ๊ยหล่อเลยอ่ะฝนธนสุนทรก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าเหมือนพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เลยค่ะส่วนมูพิมพกาก็คอมเมนต์เรียกชื่อว่าพี่โป๊บด้วยท่ามกลางกระแสคอมเมนต์ชื่นชมบางก็บอกว่าเฮ้ยหน้าเด็กลงมากหน้าหล่อขึ้นด้วยนี่คือพี่ก๊อฟตัวจริงเหรอเนี่ยคุ้มกับการเจ็บตัวครั้งนี้ว่าไหมแถมส่วนใหญ่บอกด้วยว่าหน้าตาของหนุ่มก๊อฟในคลิปละไม้คล้ายกับพระเอกโป๊บธนวัฒน์มากๆด้วยโดยก๊อฟเผยที่มาด้วยว่าคลิปที่เห็นเป็นแอปที่เขาเล่นกันอยู่นะครับเป็นการปรับจากแอปนะครับทำให้ดูแก้คิดถึงกันครับผมยังอยู่ในช่วงรักษาตัวครับหน้ายังไม่เข้าที่นะจ๊ะขอบคุณสื่อและงานที่ติดต่อเข้ามากันนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงรวมทั้งให้กำลังใจและทักทายกันมานะครับขอบคุณมากครับก๊อฟเบญจพลใจเย็นนะเดี๋ยวลงรูปอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับกราบงามๆ300รอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ